มาดูเรื่องของ SME นะคะหรือว่าผู้ประกอบการขนาดเล็กค่ะที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลไทยก็มีหลายแนวคิดที่พยายามจะสนับสนุน SME นะคะโดยเฉพาะช่วงโควิด-19 แบบนี้ค่ะเพราะถือว่า SME เนี่ยเป็นธุรกิจสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของบ้านเรานะคะแต่ว่าปัญหาใหญ่ๆของ SME ค่ะนั่นคือเรื่องของสภาพคล่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่างๆนะคะมาดูกันนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ย SME ได้รับการเยียวยาอย่างไรบ้างและควรมีแนวทางในการรักษา SME อย่างไรให้ดำเนินธุรกิจต่อไปได้นะคะติดตามจากรายงานค่ะธุรกิจ SME ปัจจุบันมีจำนวนกว่า3ล้านรายนับว่ามีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจไทยคิดเป็นสัดส่วนถึง 42% ของ GDP ในปี2563สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจกว่า 6.5 ล้านล้านบาทและมีการจ้างงานมากถึง12ล้านคนที่สำคัญธุรกิจ SME ยังสะท้อนความสามารถของภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่แท้จริงหรือ Real Sector ของประเทศที่ผ่านมาประเทศไทยมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการ SME อย่างจริงจังมาตั้งแต่วิกฤตการเงินปี40ผ่านกลไกหลากหลายรูปแบบแต่ดูเหมือนว่าจนถึงวันนี้ SME จำนวนมากยังเผชิญปัญหาเดิมๆนั่นคืออาการขาดสภาพคล่องและเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนหรือสินเชื่อธนาคารพาณิชย์เพราะส่วนใหญ่ขาดการทำบัญชีไม่มีข้อมูลการเงินที่น่าเชื่อถือและขาดหลักทรัพย์ค้ำประกันยิ่งถูกซ้ำด้วยการแพร่ระบาดโควิด-19 ยิ่งล้มระเนระนาดโดยเฉพาะ SME รายเล็กในภาคบริการการท่องเที่ยวที่พักร้านอาหารที่สายป่านสั้นทุนไม่หนาโดยในมุมของนักเศรษฐศาสตร์อย่างนายอมรเทพจาวลาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักวิจัยธนาคาร CIMB ไทยชี้ว่าสถานการณ์ของ SME กับภาวะเศรษฐกิจไทยน่าเป็นห่วงอยู่แล้วเพราะโครงสร้างเศรษฐกิจที่ขยายตัวไม่สมดุลกระจุกตัวเฉพาะบางอุตสาหกรรมSME ไม่ได้เพิ่งมีปัญหานะครับคุณสมพลครับทุกท่านครับ SME กับเศรษฐกิจไทยเนี่ยเวลาคุยกับนักเศรษฐศาสตร์เราเป็นห่วง SME มาหลายปีแล้วเพราะอะไรเพราะเศรษฐกิจไทยที่ผ่านมาเนี่ยก่อนโควิดมันโตด้านบนด้านล่างเองค่อนข้างที่จะซึมที่จะป้องกันไม่ให้ธุรกิจล้มหรือพยายามที่จะต่อสายป่านยืดไปให้ได้เนี่ยเคยจริงๆแล้วความต้องการหรือจุดประสงค์ก็คือว่าเราขอเรื่องของสภาพคล่องขอให้มีเงินมาเลี้ยงไว้ก่อนถูกไหมครับถ้ามีเงินมาใส่ไว้ก่อนจ่ายเงินเดือนพนักงานจ่ายค่าเช่าหรือสามารถทำให้ธุรกิจมันเลี้ยงไปได้อย่างน้อยมันยังพอเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์อ่ะไม่นับ120วันก็แล้วแต่เลยไปจากนั้นเราก็ยังเชื่อว่าปีหน้าเองอย่างน้อยมันจะเริ่มมีอะไรที่ดีขึ้นขณะที่ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนายเศรษฐพุฒิสุทธิวาทนฤพุฒิยอมรับว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้ SME หลายรายเข้าไม่ถึงสินเชื่อในมาตรการช่วยเหลือนั้นเป็นเพราะธุรกิจที่มีความเสี่ยงในช่วงที่เศรษฐกิจมีความไม่แน่นอนสูงอีกทั้งสถาบันการเงินก็ขาดข้อมูลทำให้ประเมินศักยภาพและความเสี่ยงของ SME ได้ยากแม้จะได้ขยายเงื่อนไขของความช่วยเหลือในมาตรการให้ครอบคลุมแล้วแต่สิ่งสำคัญกว่าคือการบริหารจัดการมาตรการการให้ลูกหนี้เข้าถึงมาตรการได้มากขึ้นที่ผ่านมามีข้อจำกัดหรือแกปที่ทำให้ SME หลายรายไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้คือ 1. ธุรกิจ SME มีความเสี่ยงในช่วงที่เศรษฐกิจยังมีความไม่แน่นอนสูง 2. สถาบันการเงินประเมินความเสี่ยงของ SME ได้ยากเพราะขาดข้อมูลและ 3. ยังขาดคนกลางที่จะช่วยชี้เป้า SME ที่มีศักยภาพและจะกลับมาฟื้นตัวได้เพื่อให้ความช่วยเหลือไปอย่างตรงจุดอย่างไรก็ตามปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลังผ่อนปรนเงื่อนไขสินเชื่อซอฟต์โลนให้ผู้ประกอบการเข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้นพร้อมเพิ่มสัดส่วนการค้ำประกันโดยบสย.จากเดิม 30% เป็น 40% ทั้งยังให้กลุ่ม SME รายเล็กได้รับการค้ำประกันในสัดส่วนที่สูงกว่ากลุ่มอื่นๆนอกจากนั้นยังมีสินเชื่อฟื้นฟูและพักทรัพย์พักหนี้และมาตรการอื่นของทั้งภาครัฐเอกชนแต่นั่นก็เป็นเพียงการแก้ปัญหาระยะสั้นเท่านั้นสำหรับแนวทางที่จะรักษา SME ไม่ให้ล้มมีความเข้มแข็งแข่งขันได้และอยู่รอดอย่างยั่งยืน
ปัจจัยสำคัญคือความร่วมมือของทุกฝ่ายภาครัฐต้องเพิ่มแรงจูงใจสนับสนุนภาคเอกชนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลควบคู่กับการสร้างสภาพแวดล้อมหรืออีโคซิสเต็มให้เอื้อมากขึ้นทั้งการทำธุรกิจและการพัฒนานวัตกรรมเน้นให้ความรู้จัดตั้งหรือสนับสนุนศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการเพิ่มแหล่งเงินทุนสร้าง SME หรือสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ส่งเสริมการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ส่งเสริมภาคเอกชนที่มีส่วนช่วยพัฒนา SME อย่างเป็นรูปธรรมเป็นต้นขณะที่สถาบันการเงินอาจต้องเพิ่มมาตรการเสริมสภาพคล่องปรับโครงสร้างลดภาระหนี้หรือใช้ข้อมูลที่ไม่ใช่การเงินหรือ Non-Finance Data พิจารณาประกอบการให้สินเชื่อเช่นข้อมูล R&D การยื่นขอทรัพย์สินทางปัญญาส่วน SME เองก็ต้องปรับตัวเรียนรู้สิ่งใหม่ลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นมองหาโอกาสในตลาดออนไลน์เน้นจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการและอื่นๆขอบคุณที่ติดตามรับชมชินเอ็นช่อง16นะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะถ้าท่านไม่อยากพลาดการติดตามข่าวสารรวมถึงชมแบบสดๆนะคะสามารถติดตามได้ที่ Facebook ชินเอ็น Live รวมถึงช่องทางอื่นๆในการติดตามนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ละค่ะ